ฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอในที่สุดแป้งนาโนดซึ่งกบดานเสวยสุขอยู่ที่คอนโดสุดหรูบนเกาะสวรรค์บาหลีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอินโดนีเซียก็มีอันต้องจนมุมจบเหด้วยสาเหตุจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะไม่ยอมทิ้งสันดานเดิมที่ชอบทำตัวเป็น VIP หัวร้อนไล่ตบคู่ขาสาวชาวอินโดจนถูกตำรวจท้องที่จับจนเรื่องแดงขึ้นมาว่าเจ้าของฝ่ามือมารพิฆาตนารีคือนักโทษคนดังชายชาวไทยที่ถูกขึ้นหมายแดงหรือ Red Notice จากตำรวจสากลซึ่งส่งไปทั่วโลกให้ช่วยกันติดตามจับกุมในฐานะนักโทษอุกชะกันที่ทางการไทยต้องการตัวพร้อมกับมีรางวัลนำจับถึง1ล้านบาทเมื่อวันที่4มิถุนายนทางการอินโดนีเซียนำตัวแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงซึ่งถูกไล่ล่านาน218วันเหินฟ้าข้ามอ่าวไทยส่งมาให้ถึงมือทางการไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษโดยอากาศยานแบบเจ็ตส่วนตัวเป็นพาหนะเวหาแทนการใช้เครื่องบินทหารหรือเครื่องบินโดยสารพลเรือนทั่วไปทั้งที่เจ็ตส่วนตัวที่ช่วยให้แป้งนาโนดได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสบายฉ่ำครั้งสุดท้ายในชีวิตก็คือกลับสตรีม G550 เครื่องบินส่วนตัวสุดหรูที่มีต้นกำเนิดจากโรงงานของบริษัท General Dynamics ในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวที่แตกต่างจากเครื่องบินประเภทเดียวกันอย่าง Embraer Cessna และ Bombardier เป็นต้นสำหรับเครื่องบิน Gulfstream G550 เปิดตัวครั้งแรกในปี2003โดยมีการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกไปแล้วกว่า600ลำเอกลักษณ์ที่เป็นเสมือนลายเซ็นของเครื่องบินรุ่นนี้ก็คือหน้าต่างห้องโดยสารซึ่งออกแบบให้เป็นวงรีเพื่อรองรับแสงธรรมชาติสร้างความสว่างสวยแบบนิ่มนวลให้แก่ผู้โดยสารที่อยู่บนโซฟาที่นั่งซึ่งจัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสมพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตรงหน้าต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมจอทีวีและ iPad รวมทั้งระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ 100% ยิ่งไปกว่านั้นในห้องนักบินยังมีการติดตั้งนวัตกรรมแบบ Head-up Display หรือ HUD ซึ่งจะแสดงข้อมูลการบินไปยังหน้าจอโปร่งใสในช่องการมองเห็นด้านหน้าของนักบินหากทัศนวิสัยลดลงรวมทั้งยังมีระบบ EVS หรือ Enhanced Vision System ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายอินฟราเรดเพื่อแสดงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตามนุษย์ซึ่งนวัตกรรมทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักบินผู้ควบคุมอากาศยานให้การนำเครื่องบินไปสู่จุดหมายด้วยความมั่นใจบนความปลอดภัยสูงสุด G550 รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์แบบ VR710 จำนวน2เครื่องติดตั้งบริเวณด้านหลังของลำตัวโดยแต่ละเครื่องให้แรงขับ 15,385 ปอนด์อันหมายความว่าเครื่องบิน G550 จะมีพลังขับรวมกัน 3,770 ปอนด์สามารถนำเครื่องขึ้นโดยระยะทางเพียง 5,910 ฟุตและใช้ระยะทางลงจอดเพียง 2,770 ฟุตเท่านั้น G550 มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดขณะนำเครื่องขึ้น 91,000 ปอนด์สามารถทำความเร็วได้สูงสุด488น็อตรัศมีทำการ 6,750 ไมล์เพดานบินสูงสุด 51,000 ฟุตสามารถบินข้ามทวีปทั้งจากยุโรปอเมริกาแอฟริกาและโซนเอเชียได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในห้องโดยสารของ G550 ถูกออกแบบให้มีความสูง 1.83 เมตรซึ่งเป็นความสูงที่ต่ำกว่าเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินส่วนตัวทั่วไปอันจะทำให้ผู้โดยสารที่สามารถรองรับได้สูงสุด19คนรู้สึกสะดวกสบายและผ่อนคลายแบบสุดๆปราศจากอาการเจ็ตแลกเมื่อถึงจุดหมายตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ห้องโดยสารที่มีขนาดความยาว 15.27 เมตรความกว้าง 2.13 เมตรมีช่องหน้าต่างแบบวงรีจำนวน14ช่องที่ช่วยให้แสงจากธรรมชาติจากภายนอกส่องสว่างเข้ามาได้อย่างเต็มที่เหนือกว่าช่องหน้าต่างของเครื่องบินส่วนตัวแบบอื่นๆสนมราคาของเครื่องบินหรูหราหมาเห่าลำนี้เปิดราคาที่60ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อ1ลำขึ้นไปเท่านั้นด้วยข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาจึงอาจกล่าวได้ว่าการส่งตัวกลับมารับโทษที่ประเทศไทยของนักโทษอุกชะกันผู้สร้างตำนานหลบหนีครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการปิดฉากแบบซูเปอร์ VIP ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ให้โลกจดจำไปอีกนานเท่านาน